สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมที่ทำตอนมิดเทอมกันนะครับเป็นเกมที่ชื่อว่าบอสฮีโร่นะก็ยังไม่มาดูอินสตรัคชั่นกันนะครับการเล่นและการควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆเกม FPS ทั่วๆไปครับมาเริ่มกันเลยก็จะเป็นเกมแนวFPS RPG นะครับเป็นการเล่นเกม RPG แบบควบคุมในมุมมองบุคคลที่1เกมเพลย์ก็จะคล้ายๆเกมแบบ RPG ทั่วไปแบบ Skyrim อะไรเงี้ยครับก็จะมีหลอดข้างล่าง3หลอดอย่างที่เห็นสีฟ้าก็จะเป็นมานานะครับสีแดงเป็นเลือดแล้วก็สีเขียวเป็นสตามิน่าแล้วเราก็จะมีเวท3แบบก็คือมีไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งครับแล้วก็มีฟันด้วยเย่ไปลองหาตัวตีเล่นมีเก็บดาบด้วยนะครับลืมบอกไปทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ลืมละ ลองหามอนตี้กันดีกว่านี่จะเป็นมอนนะครับตอนนี้ยังมีมอนแบบเดียวอยู่เพราะว่าทำไม่ทันมอนตัวเล็กโง่ๆก็จะดรอปยานะครับก็เก็บแล้วก็ยาจะขึ้นโชว์อยู่ซ้ายบนว่ามีกี่ขวดนะครับเอาไปกดเพิ่มเลือดส่วนเรื่องไอเทมตอนนี้ก็จะมีไอเทมที่เพิ่มสเตตนะครับเพิ่มแบบความแรงในการโจมตีครับแต่ว่ายังทำอินเวนทอรี่ไม่เสร็จก็จะเก็บได้แค่ชิ้นเดียวถ้าเก็บชิ้นใหม่มันก็จะทับอะครับใกล้ตายก็เนี่ยกดยาเพิ่มเลือดนะครับพอฆ่าบอสตัวใหญ่ตายก็จะเลเวลอัพนะครับเมื่อกี้เอฟเฟกต์แหลกแล้วก็มอนตัวใหญ่ก็จะดรอปเป็นของครับเพิ่มสเตตอย่างที่บอกไปก็จะมีหลายเกรดตามสีครับสีสดใสก็จะแปลว่าเกรดสูงเพิ่มสเตตเยอะอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นเกมเพลย์ทั่วๆไปที่ทำใหม่นะครับแล้วก็เริ่มแหลกแล้วด้วยจะเห็นว่ามอนมาเดินงงๆนิดนึงเพราะว่าตอนเจนเอฟเมสแล้วมันพังๆนะครับจบเกมก็นี่ก็เป็นเกมที่พวกผมทำไว้นะครับขอบคุณมากครับ